ท่านประธานท่านเลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมมีความยินดีที่ได้มากล่าวเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAP สมัยที่76ซึ่งจัดขึ้นผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพเป็นครั้งแรกซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พวกเราต้องเผชิญความท้าทายขนาดใหญ่ที่ไม่เคยพบมาก่อนคือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ซึ่งความท้าทายดังกล่าวนั้นจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสังคมและเศรษฐกิจของพวกเราและบังคับให้พวกเราทุกคนต้องปรับตัวเปลี่ยนวิถีชีวิตและปรับเปลี่ยนในหลายๆอย่างพวกเราจะกลับไปทำแบบเดิมไม่ได้แล้วและพวกเราต้องพร้อมรับความปกติแบบใหม่หรือ New Normal และผมขอชื่นชมให้กำลังใจทุกประเทศในการฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมและรับมือกับการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดรัฐบาลมีมาตรการแก้ไขทั้งที่ต้นทางกลางทางและปลายทางไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการแพร่เชื้อตั้งแต่ตอนเดินทางเข้าออกประเทศการรณรงค์อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์การให้ข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกว่า1ล้านคนทั่วประเทศการรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในไทยรวมทั้งการเยียวยาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลไทยมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แต่เราจะต้องไม่ประมาทและจะดำเนินการต่อไปอย่างรอบคอบเป็นขั้นเป็นตอนทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในรอบที่2ในขณะที่พวกเรารักษาระยะห่างทางสังคมเราไม่ได้รักษาระยะห่างระหว่างมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นแต่เรายังได้รักษาระยะห่างจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยการจำกัดการเดินทางและการท่องเที่ยวซึ่งรวมถึงการปิดอุทยานท้องทะเลและชายหาดส่งผลให้ธรรมชาติได้มีการฟื้นฟูทำให้เราเห็นประจักษ์ว่าจริงๆแล้วความไม่สมดุลและความเสื่อมโทรมของธรรมชาติเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ดังนั้นในกระบวนการฟื้นฟูหลังจากวิกฤตครั้งนี้พวกเราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความสมดุลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันและต้องให้ธรรมชาติได้พักหรือฟื้นคืนกลับมาเพื่อให้ระบบนิเวศมีความสมดุลและยั่งยืนหัวข้อหลักของการประชุม ESCAP สมัยนี้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทรอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญมากเมื่อปีที่แล้วไทยในฐานะประธานอาเซียนได้มีส่วนร่วมผลักดันการรับรองปริญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อป้องกันลดและจัดการกับขยะในทะเลโดยให้การสนับสนุนนวัตกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการลดปัญหาขยะทะเลผมจึงหวังว่าจะได้มีโอกาสสานต่อความร่วมมือในประเด็นนี้กับ ESCAP และประเทศสมาชิกต่อไปในขณะเดียวกันการฟื้นฟูธรรมชาติจากมาตรการรับมือโควิด-19 ที่ผมได้กล่าวถึงนั้นทำให้สัตว์ป่าและสัตว์ทะเลหลายชนิดกลับมาให้เห็นซึ่งเราไม่ควรลืมภาพและบทเรียนดังกล่าววิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและของประเทศต่างๆและเศรษฐกิจของโลกอย่างมหาศาลและจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ด้วยแต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสผมอยากให้เราใช้โอกาสนี้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและหาวิธีการดำเนินงานใหม่ๆเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกๆด้านอย่างยั่งยืนทั้งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมการจ้างงานรวมทั้งความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนนอกจากนี้การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเศรษฐกิจดิจิทัลจะช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและความช้างานของห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะในสินค้ายาและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นอีกด้วยประเทศไทยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งหลักปรัชญาดังกล่าวนั้นจะเน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญก็คือเน้นการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางเพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต้องสร้างความเข้มแข็งจากรากฐานโดยการคืนโอกาสให้คนในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เปราะบางเมื่อคนและชุมชนเกิดความเข้มแข็งแล้วสังคมและประเทศชาติก็จะมีภูมิคุ้มกันและสามารถเติบโตต่อไปพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆในอนาคตในการฟื้นฟูให้กลับมาดีกว่าเดิมหรือ Build Back Better ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นการพัฒนาดิจิทัลภายในประเทศการส่งเสริมการพัฒนาภาคการเกษตรโดยการสร้างความมั่นคงทางอาหารเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชนและสร้างความยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจฐานรากนอกจากนี้ไทยให้ความสำคัญกับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ Bio Circular Green Economy หรือ BCG จะเป็นแนวทางที่ยั่งยืนส่งเสริมการเติบโตที่ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรปีนี้เป็นปีครบรอบ75ปีของการก่อตั้งสหประชาชาติและวิกฤตโควิด-19 ก็เป็นบททดสอบที่สำคัญของระบบพหุภาคีนิยมซึ่งจะยังจำเป็นและคงอยู่คู่กับเราต่อไปแต่ก็ต้องมีการปรับตัวให้สะท้อนประโยชน์ของรัฐสมาชิกให้มากขึ้นพวกเราต้องหันหน้ามาร่วมมือรับฟังและแลกเปลี่ยนกันให้มากขึ้น ESCAP เป็นเวทีที่สำคัญในภูมิภาคจึงมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะในฐานะเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันเพราะโควิด-19 พวกเราจึงเห็นอย่างชัดเจนว่าผลกระทบของวิกฤตครั้งนี้ไม่มีพรมแดนและพวกเราต้องช่วยกันหากเราไม่ช่วยกันเราจะล้มเหลวและเราจะพ่ายแพ้แก่ภัยคู่คามที่เราเผชิญซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนได้ตระหนักถึงประเด็นเหล่านี้ในการหารือร่วมกันเมื่อเร็วๆนี้ในการฟื้นฟูให้กลับมาดีกว่าเดิมเราจะต้องยืนหยัดในความยั่งยืนและการร่วมมือกันในวันนี้เราต้องฟันฝ่าไปด้วยกันวันนี้เราต้องรอดวันหน้าเราต้องเข้มแข็งกว่าเดิมและเดินต่อไปโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะเรามีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าเรามีเวลาเหลือไม่มากแล้วในศตวรรษแห่งการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเราจึงต้องเร่งฟื้นฟูเรียนรู้และร่วมมือกันอย่างแข็งขันต่อไปเพื่อส่งต่อโลกที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานของเราขอบคุณครับ